ที่ยังจำเราได้ใหญ่เท่าเจ้าเล่ห์ที่เจ้ายังไม่ตายอีกเหรอก็เหมือนกับแกนั่นแหละถอยออกไปเดี๋ยวนี้นะถ้าเจ้ายังไม่อยากตายถ้าแกจะคิดเข้าไปทำร้ายพระมเหสีพวงพระกาแล้วก็เห็นจะยากนะแกต้องผ่านศพฉันไปก่อนจะรู้ได้ไงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่ไปเด็กไปด้วยอ
เสียงมันดังมาทางเปียกโน้นนะเกิดอะไรกันขึ้นน่ะมันจะต้องไม่ใช่แมวธรรมดาแน่ๆทำไมมันต้องขึ้นมาสู้กันที่นี่ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้หรอกแต่พี่เสื่อมหอนใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอีกไม่กี่วันแผลของน้ำมหาเมฆก็จะหายสนิทแต่เวลานี้น้ำมหาเมฆกำลังอ่อนเพลียอยู่อย่าได้ออกไปให้แม่เท่าดำดงเห็นเป็นอันขาดว่าแต่พ่อมหาเมฆแน่ใจนะว่านางดำดงน่ะมันไม่เห็นพ่อมหาเมฆเข้ามาในนี้อ่ะแน่ใจเพราะคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดฉันก็เลยอาศัยความมืดหลบเข้ามาน่ะแต่ไม่แน่หรอกบางทีมันอาจจะสงสัยแล้วตามเข้ามาดูก็ได้ถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วก็ตายเลยนะความแตกแน่ๆเลยอย่าได้กลัวไปเลยเราได้วางของกันเอาไว้แล้วนางดำดงมันอาจจะแฝงกายเข้ามาก็ได้นะใช่เรื่องนั้นเรารู้ดีเราถึงได้วางก้อนหินลงเวทมนต์เอาไว้รอบกระท่อมนี่แล้วไม่ว่ามันจะทำยังไงอะมันก็มีอาจที่จะเข้ามาได้นะมหาเมฆอ่ะสบายใจเถอะพักผ่อนให้หายดีซะก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะทำยังไงต่อไปนางเนี่ยมันฤทธิ์เดชมากนะมากเล่มากกลด้วยถ้าเกิดมันหาทางเข้ามาจนได้ล่ะจะทำยังไงหลบซ่อนอยู่ที่หนึ่งที่ใดภายในบริเวณบ้านนี้อย่างแน่นอนแต่พี่เท่าก็ได้ค้นหาจนทั่วแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะใช่แต่มันไปไม่ได้ไกลหรอกเพราะบาดแผลที่มันได้รับก็มากพอสมควรในบริเวณบ้านนี้ยังมีที่แอบหลบซ่อนที่ไหนอีกไหมมีเรือนพักอีกหลังนึงอะจ๊ะแต่มันคงไม่ได้เข้าไปในนั้นหรอกเพราะว่ามีคนอาศัยอยู่ใครที่เจ้าว่านั่นน่ะเป็นพราหมณ์สองคนลุงหลานจ้ะสกุณีพามาเพื่อที่จะรักษาพี่ชัยมงคลให้หายตาบอดฮะเจ้าไม่รู้เหรอว่าที่เจ้าชัยมงคลตาบอดมันเป็นความประสงค์ของข้าแล้วเจ้ายังขืนพยายามรักษาอีกเหรอก็สกุณีสงสารพี่ชัยมงคลสกุณีต้องการจะให้พี่ชัยมงคลได้กลับมาเห็นโลกที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งไม่มีวันที่ข้าจะให้มันมองเห็นหรอกข้าจะต้องทรมานให้มันตายไปทีละน้อยทีละน้อยถ้าตาของมันหายเป็นปกติเรื่องก็จะยากเข้าแม่เท่าเจ้าพราหมณ์สองคนนั้นจะรักษาได้หรือไม่ก็ตามข้าก็จะฆ่ามันเสร็จก่อนที่มันอาจจะทำได้สำเร็จอย่านะแม่เท่าเจ้าจะขัดขวางข้าเหรอสกุณีเจ้าจะลืมว่าถ้าเจ้าชายมงคลตาสว่างเจ้านั่นแหละจะต้องติดร่างแหไปกับข้าด้วยไป
ไปดูลาดเราที่เรือนหลังนั้นเดี๋ยวนี้นี่ล่ะพาข้าเข้าไปเดี๋ยวนี้เหมือนมีกำแพงมากั้นข้าไว้อย่างนั้นแหละเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ที่ฉันน่ะยังเข้ามาได้เลยฮะนี่ไงไอหินพวกนี้ไงเอ๊ะแปลกจริงก้อนหินพวกนี้มันมาจากไหนกันนะแต่ก่อนไม่เห็นมีเลยนี่นาสกุนีเก็บมันออกไปให้พ้นทางเราเดี๋ยวนี้อย่าหยิบออกไปแม้แต่ก้อนเดียวนะแม่นางสกุลนี้ก้อนหินเหล่านี้เราเป็นคนเอามาวางไว้เองนะเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายกับสิ่งอัปมงคลว่าข้าใช่ไหมเจ้าเข้ามาได้หรือเปล่าล่ะถ้าเจ้าเข้ามาได้ก็พ้นขาดจากสิ่งชั่วร้ายกับสิ่งอัปมงคลแต่ถ้าเจ้าเข้ามาไม่ได้ก็คิดเอาเองละกันฝากเอาไว้ก่อนเถอะเจ้าพราหมณ์น้อยแล้วเจ้าจะรู้จักข้าดีกว่านี้ไปพาสามีของเจ้ามาสิแม่นางสกุนีหรือว่าจะไม่ให้ข้ารักษาข้าจะได้กลับเปล่าจ้าสกุนีจะรีบไปพามาเดี๋ยวนี้เลยจ้าพระธิดาทรงเก่งขึ้นมากทีเดียวคุณเท้าน่าจะภูมิใจมากๆหน่อยนะโอ้ยพ่อมหาเมฆไม่ต้องบอกหรอกจ้ะฉันน่ะภูมิใจฉันมานานแล้วเมื่อครั้งก่อนนะพระธิดาทรงอ่อนต่อโลกมากนักจึงทำให้มีเอาแต่พระทัยพระองค์เองตัดสินใจด้วยอารมณ์ร้อนแรงสารพัดพิษจึงทำให้ทรงผิดพลาดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วจ้ะรวมทั้งเรื่องชัยมงคลด้วยใช่ไหมโอ้ยก็อาจจะใช่ละแต่ตอนนี้นะจ๊ะจะบอกให้รู้พระธิดาทรงมีประสบการณ์มากขึ้นทรงมีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นจึงทำให้ไม่มีทางที่จะตัดสินใจผิดพลาดอีกต่อไปเป็นอันขาดจ้ะฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันนะคุณเท้าสามีของเจ้าล้างหน้าด้วยน้ำมนต์นี้ทุกเช้าจนกว่าน้ำมนต์จะหมดขันแต่เจ้าต้องอย่าลืมนะถ้าหากเจ้าลืมแล้วก็สามีของเจ้าจะตาบอดตลอดไปไม่ลืมแน่จ้ะแล้วพระพรามล่ะพระพรามจะกลับแล้วเหรอก็ในเมื่อข้าเสร็จธุระแล้วจะให้ข้าอยู่ทำไมล่ะ
ใช่ฉันกับหลานชายฉันเนี่ยจากความวิเวกวังเวงในป่าใหญ่มานานแล้วจ้ะเห็นทีจะต้องกลับเสียทีกลับไปหาความสงบจ้ะทุกคนพ่อพรานอย่าเพิ่งกลับเลยอย่างน้อยก็รอให้เราตาหายบอดซะก่อนไหนๆก็จะช่วยแล้วก็ขอให้ช่วยโดยตลอดรอดฝั่งจริงสิจ้ะพ่อพรามสามีของสกุณีอ่ะยังมีอันตรายคอยคุกคามอยู่แล้วถ้าหากว่าพ่อพรามไปซะแล้วหากเกิดอะไรขึ้นแล้วใครจะช่วยเราล่ะจ๊ะความจริงเจ้าก็รู้ดีไม่ใช่เหรอว่าอันตรายอันนั้นเกิดจากอะไรเลิกคุกเคยกับมันซะอันตรายอันนั้นก็จะออกห่างจากตัวเจ้าไปเองสกุณีพ่อพรามหมายความว่ายังไงอ่ะสกุณีไปคุกคลีกับอันตรายอะไรไม่มีอะไรหรอกจ้ะสกุณีก็ไม่เข้าใจที่พ่อพรามพูดเหมือนกันท่านอย่าระแวงไปเลยชัยมงคลเราก็พูดเล่นๆไปอย่างนั้นเองอ่ะเอาอย่างนี้เราจะช่วยอยู่ดูแลท่านสักระยะหนึ่งจนกว่าเราแน่ใจว่าท่านจะหายดีแล้วเราถึงจะไปขอบใจมากพ่อพานมันเป็นใครมันเป็นใครมันเป็นใครเพิ่มขึ้นแล้วก็จะต้องกำจัดให้หมดซะก่อนแล้วทีนี้ล่ะจะถึงตาเจ้าล่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะนางมหาเมฆแผลหายดีหรือยังอ่ะหายแล้วพระเจ้าค่ะเป็นพระกรุณาของพระธิดาเหลือเกินที่ทรงช่วยชีวิตของข้าพุทธเจ้าไว้นายอย่าพูดอย่างนี้สิจ๊ะนายเองก็เคยช่วยเราไว้มากแล้วอ่ะนี่เป็นแค่สิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองการช่วยเหลือชีวิตคนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้ามีสิ่งหนึ่งที่จะถวายพระธิดาโธ่น้ามหาเมฆเราช่วยนะเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรจริงๆนะข้าพุทธเจ้าทราบแต่สิ่งที่ข้าพุทธเจ้าจะถวายพระธิดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าที่จะอยู่กับข้าพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะพอมาหานี่ถวายก็ถวายสักทีสิจ้าแม่ฉันเลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันคุณเท้าเนี่ยยังใจร้อนเหมือนเดิมเลยนะหงทองใช่พระเจ้าค่ะหงทองตัวนี้ที่ทำให้พระธิดาเดือดร้อนข้าพุทธเจ้าเลยอยากจะถวายมันเพื่อชดใช้ความผิดทั้งหมดแต่ว่าทรงรับไว้เถอะพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าจะได้สบายใจรับไปสิไปค่ะรับไปสิไปค่ะพระธิดารับสิไปค่ะพรามน้อย2คนเนี่ยรักษาชัยมงคลไปถึงไหนแล้วล่ะอาภาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะพี่อมาตย์พระมัวแต่กลุ้มใจอยู่ตั้งแต่พราม2ลุงหลานเข้ามาอยู่ที่บ้านก็มีแต่เรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยอาภาคิดว่าสาเหตุเนี่ยมาจาก2คนนั่นแหละแล้วพี่อมาตย์ว่ายังไงล่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าระหว่างนี้เหนือหัวมีพระราชภารกิจมากเหลือเกินพี่ก็เลยพลอยไม่วางไปด้วยฉันน่ะไม่อยากให้เจ้าพรามนั่นอยู่อีกต่อไปเลยกลัวจะมีเรื่องยุ่งอีกแล้วใครจะรักษาชัยมงคลล่ะโถเอ้ย
ตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยฉันว่าไล่มันออกไปเถอะนะก็ตามใจนะถ้าอยากไล่ก็ตามใจน้องพี่แบบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้ต้องเข้าฝ่ายอีกแล้วจ้ะฉันจะจัดการเองทีนี้เหรอทุกคนจะต้องรู้จักฉันดีขึ้นหาก็กูหนูสกุลีสั่งกำชับกำชานักหนาห้ามเคลื่อนย้ายก้อนหินปูนนั้นเด็ดขาดนะจ๊ะนางสกุลีจะรู้ดีไปกว่าฉันได้ยังไงแม่สามอย่างลูกสามอย่างแกบอกอะไรหรือเจ้าแห้วบ่าวจ้ะบ่าวจ้ะในบ้านเนี้ยแกเห็นฉันกับสกุลนี้ใครสำคัญกว่าแหมก็ต้องเป็นแม่นางอาภาแล้วสิจ้าถ้าอย่างนั้นแกไปทำตามคำสั่งฉันเดี๋ยวนีมีสีทองมาไล่จิกตาฉันมาจ้าจะตาฝาดเป็นมั่งเจ้าแห้วจะตาฝาดไปได้ยังไงตัวออกใหญ่ไปเลือกไปไล่อย่างนั้นน่ะแล้วไปทำอะไรล่ะมันถึงได้ไล่จิกมาก็ไม่ล้างอาพานะสิบอกไอ้ฉันน่ะเราก็หนีรอบๆบ้านรอบพลานั้นทิ้งอ่ะไอ้นกมันคงเฝ้าอยู่มันลงมาไล่จิกฉันน่ะไอ้เจ้าแห้วที่ไปสั่งแกทำอย่างนั้นทำไมในเมื่อฉันไม่เคยสนใจอะไรเลยแม้แต่น้อยอ้าวไงไม่ล้างอาพาพูดอย่างนั้นล่ะแม่นางอาภาสั่งฉันน่ะฉันจะมาทำทำไมจ๊ะฉันจะไม่รู้แกเหรอแกอาจอยากจะไปเก็บเองก็ได้นี่มันยังไงฉันงงไปหมดแล้วนะโธ่พี่อมาตย์บอกจริงๆนะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เจ้าแห้วมันก็สบถสบานหนักหนานะว่าเธอเป็นคนสั่งให้มันทำฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตั้งแต่สกุลีพาพี่อมาตย์กับฉันไปหาพ่อพามคนนั้นแล้วฉันก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรอีกเลยแกมันยังไงกันเมื่อเช้านี่เธอเป็นคนขออนุญาตพี่เองนะที่จะไล่เจ้าพรามสองคนนั้นออกไปนั่นไม่ใช่เหรออะไรนะพี่อมาตย์ฉันพูดอย่างนั้นเหรอใช่สิพี่ยังบอกว่าตามใจเธอเลยตายแล้วนี่มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆพี่อมาตย์ฉันไม่รู้ตัวเลยเป็นความสัตย์จริงนะมันจะต้องมีอะไรแปลกๆสักอย่างนึง
ไว้รอพี่กลับจากข้าวเฝ้าแล้วพี่จะกลับมาจัดการเองตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านแล้วก็ให้ทุกคนอยู่แต่ในห้องอย่าออกไปจากห้องไปในขาดนะเดี๋ยวพี่จะส่งทหารในวังมาเฝ้ายามให้เห็นไหมเรื่องมันชักจะยุ่งยากมากคือทุกทีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะความใจอ่อนของเจ้าหลงผัวสงสารแม่ผัวแล้วคอยดูสิถ้าพวกมันรู้ความจริงมันจะสงสารเจ้าไหมสกุลียอมรับผิดใช่ไหมเท่าถ้าไอ้หงทองมันเฝ้าอยู่ในบริเวณเรือในสวนนั่นก็หมายความว่าเจ้ามหาเมฆจะต้องอยู่ที่นั่นด้วยสกุลีชักสงสัยเสียละว่าพราหมณ์พวกนั้นน่ะมันเป็นใครกันแน่แล้วมาเอาตัวเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้เพราะอะไรมันจะเป็นใครก็ช่างข้าจะต้องกำจัดเจ้ามหาเมฆก่อนที่มันจะมาพาเจ้าชายมงคลไปแต่ตอนเนี้ยหงทองมันคอยระวังรักษาอยู่นี่นาเราต้องล่อมันออกมาเสียก่อนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนไปล่อมันออกมาล่ะเรื่องนั้นน่ะเจ้าไม่ต้องห่วงข้าจัดการเองเจ้าคอยอยู่ที่นี่แล้วก็เก็บไอ้หินบ้าๆนั้นออกไปซะให้หมดตกลงจะแม่เท่าโอ้วิสัยของมนุษย์สุดจักแก้เห็นแก่ตัวแน่แท้ไม่แปรผันแม้นภัยมาเอาตัวรอดปลอดก่อนกันคนอื่นนั้นแม้รักใคร่ลืมใยดีเช่นสกุณีแน่นักความรักผัวแต่ความกลัวเขารู้เรื่องจะเคืองหนีเลิกรักษาชัยมงคลผู้สามีให้ตาบอดไม่กลับดีแต่นี้ไปThank you.
ม่เผาเล่นโผล่พรวดออกมาไม่ฉันตั้งเนื้อตั้งตัวอย่างเงี้ยฉันก็ตกใจแย่สิเจ้าทำดีมากสกุลีแม่เท่าว่ารีบไปจัดการเจ้ามหาเมฆนั่นเถอะฉันจะรีบเอาก้อนหินพวกนี้ไปทิ้งลงบ่อน้ำรีบไปสิเดี๋ยวก็เสียเรื่องอีกหรอกจ้ะแม่เท่าเจ้าต้องการอะไรไอ้มหาเมฆอยู่ที่ไหนมหาเมฆมหาเมฆที่ไหนกันข้าไม่รู้จักที่ข้ามาอยู่ที่นี่นะก็เพราะเขาเชิญข้ามารักษาลูกเขยเจ้าของบ้านนี้รู้สึกว่าจะชื่อชัยมงคลแต่มหาเมฆอะไรที่เจ้าพูดข้าไม่รู้จักไม่จริงเจ้าโกหกเจ้าจะต้องซ่อนไอ้มหาเมฆไว้ที่นี่ไม่ฉะนั้นไอ้หงทองนั่นมันจะมาจากที่ไหนก็ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีไม่มีถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ตามใจเจ้ารู้จักข้าน้อยเกินไปแล้วเจ้าพรามน้อยพระธิดาช่วยเหมือนฉันด้วยไหมคะพระธิดาหมายความว่าไงจะหมายความว่าไงก็ช่างเถอะแกปล่อยคนของเรามาเดี๋ยวนี้นะเร็วสิก็ได้แต่เจ้าจะต้องสัญญากับเราก่อนว่าเจ้าจะไม่ตามเราไปก็ได้ข้าให้สัญญาปล่อยสิแผลเนี่ยช่างมันเถอะข้ารักษาเองได้เดี๋ยวก็หายเองแต่เจ้าพรามสองคนนั่นสิข้าสงสัยนักสงสัยอะไรหรือจะไม่เท่าเจ้ารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นหญิงไม่ใช่ชายเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงต้องปลอมเป็นผู้ชายด้วยนั่นสิว่าคนพวกนี้ข้าต้องเคยรู้จักกับพวกมันมาก่อนใครล่ะแม่เท่าข้าก็คิดไม่ออกแต่ก็ช่างมันเถอะวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องรู้เข้าจนได้ว่าแต่เจ้าเถอะจัดการกับเจ้าชัยมงคลและแม่ของมันหรือยังไอ้นักระวังเถอะถ้าเจ้าไม่ฆ่ามันวันหนึ่งมันจะย้อนมาฆ่าเจ้าสำหรับพี่ชัยมงคลน่ะฉันใจไม่แข็งพอแต่สำหรับเสด็จแม่ฉันรับรองว่าจะจัดการให้ได้มันก็ดีเลยสิข้าจะจัดการกับเจ้าชัยมงคลเองแม่เท่าเ
็นหญิงไม่ใช่ชายเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายด้วยนั่นสิข้าสังหรณ์ว่ามันต้องเป็นคนที่เรารู้จักมาก่อนใครอ่ะเราถามว่านั่นใครออกมาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ออกมานะเจ็บตัวเราไม่รู้ด้วยนึกว่าใครท่านนี่เองที่มาแอบดูเราจะพูดว่าเราแอบดูท่านมันก็ไม่ถูกนะเราตาบอดจะไปแอบดูท่านได้ยังไงแล้วท่านมาแถวนี้ทำไมอ่ะแถวนี้เงียบสงบดีเราชอบมานั่งใช้ความคิดคนเดียวเงียบถ้าอย่างนั้นเราจะได้กลับอ้าวเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะอ้าวก็ท่านบอกว่าท่านชอบอยู่เงียบๆคนเดียวอ่ะเราก็เลยไม่อยากกวนท่านนั่นท่านหัวเราะเยาะเย้ยเราเหรอเราไม่ได้หัวเราะย่อเพราะพราหมณ์หรอกเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคุยกับใครแล้วมีความสุขอย่างนี้มาก่อนแล้วภรรยาของท่านล่ะเราไม่ได้รักนางแต่ที่เราจำเป็นจะต้องแต่งงานกับนางก็เพราะสำนึกในบุญคุณความดีของนางที่มีกับเราความรักของเรามีให้กับผู้หญิงเพียงคนเดียวแต่นางไม่เข้าใจนางพยายามจะหนีไปจากชีวิตของเราตลอดเวลาเราถึงต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วดวงตาของท่านเป็นยังไงบ้างยังไม่ดีขึ้นเลยนับตั้งแต่ท่านให้น้ำมนต์เรามาไม่น่าเป็นไปได้นะนี่ก็ล่วงเข้าวันที่สามแล้วอะความจริงตาของท่านน่าจะมองเห็นอะไรลางๆบ้างเลยนะนอกจากว่านอกจากอะไรไม่มีอะไรช่างเถอะเราคงทำอะไรผิดพลาดไปหน่อยนึงอะแล้วเราจะคอยตรวจที่ท่านใหม่ละกันนะเอาน้ำธรรมดาล้างหน้าให้ชัยมงคลทุกวันแทนน้ำมนต์ที่พ่อพามให้ใช่ไหมสกุนีสกุนีไม่มีทางเลือกเพคะทางเลือกอะไรอ่ะอ๋อเจ้าคงกลัวว่าชัยมงคลจะรู้ความจริงอย่างที่เรารู้ใช่ไหมใช่เสด็จแม่ก็เหมือนกันอย่าทรงทำเป็นรู้ดีนะไม่งั้นจะมีอันตรายจะบอกให้ก็ได้นะเพคะที่ทรงปลอดภัยมาจนถึงทุกวันเนี่ยก็เพราะสกุนีช่วยเอาไว้เจ้าไม่ต้องมาล้ำเลิกหรอกนะเราไม่คิดเลยว่าเราจะมองเจ้าผิดถึงขนาดนี้เจ้ามันโถดร้ายใจดำที่สุดอย่าทรงด่าสกุนีนะเพคะเราไม่เพียงแต่ด่าเจ้าเท่านั้นนะแต่เราจะเปิดเผยความลับทั้งหมดให้ทุกคนในบ้านนี้ได้รู้รวมทั้งชัยมงคลด้วยไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกถ้ามาเหสีพวกกาแกใช่ไหมที่ฆ่าตากับยายแกก็ยังร่วมมือกับสกุนีก่อกรรมทำชั่วอีกอยู่ดีไม่ว่าดีชอบสอดรู้สอดเห็นนี่ก็เข้ามาสืบน้ำมนต์ที่ใช้รักษาเจ้าชัยมงคลอีกก็เพ
ราะว่าเราไม่ไว้ใจพวกเจ้าน่ะสิแม่เฒ่าแม่เฒ่าจะทำอะไรนางฉันก็ไม่ว่าแต่ขอเพียงอย่างเดียวอย่าให้ถึงแก่ชีวิตเลยฉันสงสารพี่ชัยมงคลฉันไม่อยากให้พี่ชัยมงคลต้องเสียใจก็ได้ลูกมันตาบอดแม่มันจะต้องเป็นอย่างนี้